สวัสดีครับน้องๆชาวจังหวัดระยองทุกคนนะครับและน้องๆที่ชมทีวีอยู่ทางบ้านด้วยนะครับวันนี้รายการเิ t เตอร์ชานเลนะครับก็จะมาพบกับทุกคนในบทของวิชาคณิตศาสตร์นะครับนะครับสอบแพทหนึ่งวันนี้บทที่เราจะดูกันนะครับก็คือแคลคูลัสนะครับแคลคูลัสจะเป็นบทที่อยู่ในม6นะครับใครที่อยู่ม6กก็จะได้เรียนมาแล้วเมื่อเทอมที่แล้วนะครับอ่าทุกคนได้รับชีตเรียบร้อยแล้วหรือว่าดาวน์โหลดจากทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับ ในเอกสารชุดนี้ส่วนต้นก็จะเป็นการสรุปสูตรนะครับหรือเนื้อหาที่น้องควรจะรู้ก่อนที่จะไปสอบนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นตะลุยโจทย์นะครับจะเป็นโจทย์ประมาณ30ข้อนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุยกันที่โจทย์เลยส่วนทฤษฎีต่างๆเดี๋ยวพี่จะทวนให้ในโจทย์กันแล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาเรามาลุยกันเลยครับที่ข้อหนึ่งนะครับทุกคนเปิดมาที่ข้อแรกเลยครับข้อแรกนะครับถ้าใครอยู่ม .6 จะรู้อยู่แล้วนะครับไฟลลักษ์ตัวนี้อ่านว่า ลิมิตถูกไหมครับบางคนยังเรียกหลิมอยู่เลยนะคะช,ชื่อเต็มๆของมันก็คือลิมิตนะครับข้อแรกสวยดีเข้อถามว่าข้ถามว่าทุกคนมาดูโจทย์กันเลยนะครับข้อสอบเติมคําจงหาค่า c นะครับที่ทําให้เจ้าลิมิตตัวนี้นะครับมีค่าเท่ากับ6นะคะเรามาดูกันช้าๆทีละขั้นขั้นแรกลิมิตหรือหลิมตัวนี้ x เข้าใกล้0ูนย์ไม่ใช่ปัญหาหลังหลิมหรือหลังลิมิตตัวนี้ทําอะไรกันอยู่ครับ บวกกันบวกกันงั้นพี่ก๊อฟถามไม่ง่ายลิมิตข้้งหลังบวกกันลิมิตแจกได้ไหมครับแจกได้ถ้าแจกได้เราแจกเข้าไปก่อนเลยครับส่วนต้นเอาลิมิตแจกเข้าไปให้4ก็จะได้ลิมิตนะครับ x เข้าใกล้0นย์ของใครคะของ4ถูกไหมครับแล้วก็บวกด้วยลิมิตนะครับ x เข้าใกล้0นย์เหมือนกันของตัวหลังก็คือ x ส่วนด้วยใครครับสแวรูนะครับ x บวก4แล้วก็ลบ2นะคะ แล้วขวามือก็ยังคงมีค่าเป็น6เท่าเดิมอ่ะเรามาดูกันทีละขั้นตัวแรกลิมิตของ C C เป็นค่าคงที่ทุกคนจําได้ลิมิตของค่าคงที่ตอบค่าคงที่ถ้างั้นลิมิตของ C ก็ตอบ C เหมือนเดิมถูกไหมครับต่อมาลิมิตตัวหลัง x เข้าใกล้0นเรื่องของลิมิตง่ายมากถ้า x ใกล้0ูย์ก็เอา0ูนย์ไปแทนนะครับน้องก็นํศูนย์ไปแทนใน x ข้างบนได้0ูนข้างล่างแทน0ูนย์ซิ0นย์บวกสได้4ถอดรูทได้2 2ลบ2ได้0นย์ถูกไหมครับ แทนค่าเสร็จจะได้ศูนย์ส่วนย์ศนย์ส่วนย์แบบนี้ทุกคนจะทําไงต่อครับค่ามันไปเห็นไหมพูดเล่นนะครับทุกคนได้ศูนย์ส่วนศูนย์ปุ๊บทุกคนก็เห็นข้างล่างเป็นรูทถูกไหมครับเราก็จะจัดการคอนจูเกตใช่ไหมครับคอนจูกเกตมันด้วยสแควร์รูทะไรครับ x บวก4แล้วก็บวก2เยี่ยมเลยครับข้างล่างก็ตัวเดียวกัน x บวก4แล้วก็บวก2ได้นะครับ หลังจากคูณบนคูณล่างด้วยเจ้าก้อนนี้แล้วทําไมต่อครับทุกคนอ่าหลายคนก็จะเห็นว่าบนกับล่างทําไมกันเหมือนกันจึงตัดได้น,นะครับพอตัดได้ปุ๊บทุกคนก็จะงงเอ๊ะกลับมาเหมือนเดิมนะครับพูดเล่นนะครับอย่าไปตัดมันนะครับอา้าวละทุกคนเวลาคูณเสร็จด้วยคอนจูเกตของมันแล้วหลักการคอนจูเกตง่ายๆน้องอย่าไปคูณหมดนะครับเราคูณเฉพาะตัวที่คูณแล้วสวยอย่างเงี้ยข้างบนคูณกันสวยไหม ไม่สวยถ้าไม่สวยลอกไปเลยครับก็เป็น x แล้วคูณกับรูทของ x บวก4นะครับแล้วก็บวกอีก2ข้างบนเหมือนเดิมข้างล่างคูณกันสวยไหมสวยเพราะนี่คือหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังถูกไหมครับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังมีสูตรไหมมีก็คือหน้ากําลัง2ลบหลังกําลัง2หน้ากําลัง2รูทกระเด็นเหน 4, ลือ x บวก4หลังกาลัง2ได้4ถูกไหมครับอ่าขวามือก็เป็น6เหมือนเดิม ทีนี้เรามาดูกันหลังจากคอนจูเกตเสร็จเห็นไหมครับบวก4ลบ4ตัดได้ข้างล่างเหลือ x x ตัวนี้ก็ตัดกับ x ข้างบนได้อีกอเห็นไหมครับสุดท้ายบรรทัดต่อมาเราก็เหลือตัวนี้เป็น4และบวกด้วยตัดกันเสร็จปุ๊บน้องก็เอา0แทนเหมือนเดิม0บวก4ก็ได้4ทอลรูทได้2บวกกับ2ก็ได้4ถูกไหมครับเราก็ได้ละ C บวก4มีค่าเท่ากับ 6. โอเคนะครับ จากนั้นน้องก็ใช้คณิตศาสตร์ขั้นสูงเห็นไหมครับย้าย4ข้ามมาเห็นไหมสูงมากเลยนะครับย้ายข้างมาลบ4เดียวก็ตอบเท่าไหร่ครับ2จบแล้วครับเก็บ1คข้อมาดูกันต่อเลยข้อ2นะครับข้อ2ก็ยังอยู่ในส่วนของลิมิตเหมือนเดิมนะครับแต่ข้อนี้ค่อนข้างโจทย์จับกลางนิดนึงจับกลางก็คือกินแรงงานหน่อยนะครับเพราะมันถาม2ข้อย่อยเลยคือมีทั้งไก่และไข่เห็นไหมพิจารณาข้อความตอบไปนี้นี่มีกอไก่ขอไข่ ก็ไก่ถามว่าลิมิตตัวนี้นะครับมีค่าเป็น0ถูกไหมขอไขลิมิตตัวนี้มีค่าเป็นลบแถูกไหมครับการที่น้องจะสรุปได้ว่าไก่หรือไข่ข้อไหนถูกน้องก็ต้องแก้ลิมิตให้เป็นทั้ง2ข้อนะครับเดี๋ยวพี่กอฟจะช่วยนะครับมาเริ่มที่ก็ไก่ก่อนเลยนะครับมาดูกันก็ไก่โจทย์ถามว่าไอ้เจ้าลิมิตเอ็กเข้าใกล้1ตัวนี้นะครับมีค่าเป็น0ูนย์จริงไหมทุกคนก็เริ่มต้นเหมือนเดิมทาไมครับ เอา1ไปแทนค่าถูกไหมครับมาช่วยพอฟแทนนะครับข้างบนได้1ส่วนด้วยเท่าไหร่ครับ0ย์ครับลบด้วย2ส่วนด้วยเท่าไหร่ครับศูนย์เหมือนกันเอาเราสี่คราวนี้1ส่วนศูนย์หาได้ไหมไม่ได้2ส่วนศูนย์หาได้ไหมไม่ได้เหมือนกันทีนี้ทําไงต่อครับบอกก็ทําไม่ได้ไงเห็นไทำได้ครับทุกคนถ้าเจอหน้าตาแบบนี้เมื่อไหร่เกิดการหาค่าไม่ได้แล้วลบกันนะครับน้องไม่ต้องตกใจเลยนะครับเพราะแนวนี้ออกข้อสอบเอนเนอตมาแล้ว น้องก็จัดการรวมไอ้เจ้าเศษส่วนตัวเนี้ยให้กลายเป็นเศษส่วนชุดเดียวอาถามเลยเด็กๆเ,เคยบวกลบเศษส่วนไหมเคยถ้าเคยบวกลบเศษส่วนขั้นแรกต้องหาเลยครับคอลนอมาเลยครับช่วยกันเลยขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งไหนทุกคนลองรวมซิให้มันเป็นเศษส่วนชุดเดียวกันเริ่มต้นที่การหาคอลนอกันก่อนเลยครับพี่น้องนะครับเป็นลิมิต x เข้าใกล้หนึ่งไหนทุกคนตอบอพี่กอให้ชื่นใจซิคอลนอของมันคือใครครับอย่าตอบคูณร่วมน้อยนะครับน่าเกียดนะครับคอลนอก็คือ เออหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กละยองคงไม่จับ2ตัวนี้คูณกันนะครับหลายคนหยิบยังลบเลยนะครับเรียบร้อยนะคะน้องคงไม่จับคูณแน่เพราะคอ,อนอจําเป็นไหมว่าต้องคูณกันไม่จําเป็นน้องดูให้ดีคอนอก็คือตัวหลังเลยถูกไหมครับคอนอของมันในข้อนี้ก็คือ x กําลังสองลบหเลยใช่ไหมครับเพราะ x ก,กําลังสองลบหก็แยกได้ x ลบห่ 1, คูณกับ x บวกหนึ่งามนินนะครับตัวนี้มี x ลบหอยู่แล้ว ถ้าอย่างนั้นไข้ขึ้นมาตัวนี้ก็จะกลายเป็น x กาลังสองแล้วคูณอะไรครับ x บวกหถูกไหมครับลบด้วยข้างหลังเป็น2สวยอยู่แล้วก็ลอกมาเลยอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็มาช่วยกันคิดต่อนะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาละหลังจากหาคณนรวมกันเป็นเศษส่วนชุดเดียวแล้วมันก็จะกลายเป็นลิมิต x เข้าใกล้1นะครับข้างหลังคูณกระจายไปเลยช่วยด้วยครับกลายเป็นเท่าไหร่ครับ x กาลัง3ครับบวกด้วย x กาลัง2แล้วก็ลบอีก 2ครับเยี่ยมเลยครับข้างล่างคือ x กําลังสลบ1เห็นไหมครับกลายเป็นลิมิตของเศษส่วนธรรมดาละจากนั้นทุกคนก็เอา1ไปแทนใหม่ข้างบนได้0ครับข้างล่างได้0แทนเสร็จได้0ูนย์ส่วน0ทำไงต่ออ่าหลายคนจะเริ่มไปแยกแฟกเตอร์น้องถ้าน้องไปแยกแฟกเตอร์ยอมรับไหมครับว่าข้างบนแยกยากถูกไหมถูกไหมข้างบนจะแยกยากแต่ข้างล่างอะแยกได้แน แยกแฟกเตอร์เป็น1ทางเลือกแต่ถ้าในห้องสอบจริงๆพี่จะนําเสนออีกหนึ่งวิธีเราไม่ต้องแยกแฟกเตอร์ก็ได้มันมีสูตรลัดอยู่เวลาเจอลิมิตที่เป็น0ูนย์ส่วนศนะครับแล้วมันแยกแฟกเตอร์ลําบากนะครับให้เราใช้ทฤษฎีของคนคนหนึ่งที่เขาชื่อโลปิตาลถูกต้องครับชื่อเขาเขียนงี้นะครับ L แล้วก็ H O S P I T A L นะครับอย่าไปอ่าน L Hospital นะครับเพราะชื่อเขาไม่ได้เกี่ยวกับโรงพยาบาล ชื่อเขาอ่านว่าโลปิตาลน,นะครับโลปิตาลบอกว่าไงโลปิตาลบอกว่าถ้าคุณเจอศูนย์ส่วนศูนย์ไม่ต้องตกใจไหนใครรู้บ้างให้ทําไงครับจับตัวข้างบนมาดิฟถูกไหมครับจับตัวข้างล่างมาดิฟพูดง่ายๆก็คือดิฟข้างบนดิฟข้างล่างนะครับพี่เขียนให้เต็มยศอสักข้อหนึ่งนะครับเผื่อใครที่เพิ่งเคยรู้มาก่อนนะครับก็ x กําลัง3บวก x กําลังสองลบ2นะครับส่วนด้วยข้างล่างก็ดิฟต่อเหมือนกันครับแต่เป็นดิฟใครเอ่ย x กำลังสองลบหได้นะครับจากนั้นเราก็ค่อยๆดิฟไปข้างบนนะครับข้างบนก็จะกลายเป็นลิมิต x เข้าใกล้1ข้างบนบวกกันดิฟแจกได้ดิฟ x กำลังสครับขอบคุณ3 x กำลังสครับบวกด้วย2 x ดิฟสองศนย์ครับข้างล่างดิฟ x กำลังสองได้2 x ครับเห็นไหมเนี่ยดิฟบนดิฟล่างเร็วกว่าตั้งเยอะเสร็จแล้วเราก็เอา1แทนค่า แทนได้พี่เลยครับตอบเท่าไหร่ครับข้างบนได้5ถูกไหมครับข้างล่างได้2ถูกไหมครับแสดงว่าเจ้าลิมิตตัวนี้ตอบ5ส่วน2ในย้อนมาดูซิกอก่อ่าเขาบอกว่าลิมิตเป็น0ตกลงกอไก่ถูกไหมไม่ถูกครับกอไก่ก็เจ๊งไป1ข้อผิดแน่นอนอ่าเชิญเลยครับนะอย่าลืมนะครับวิธีนี้เร็วมากนะครับข้อไข่นะครับก็ยังเป็นลิมิตเหมือนเดิมเขาถามว่าลิมิตตัวนี้ตอบลบ8ใช่ไหม เอาละครับทุกคนมาดูกันตัวนี้อ่านว่าลิมิตเอ็กเข้าใกล้ใครครับสองแล้วมีลบข้างบนอ่านลบสองหรือสองทางซ้ายสองทางซ้ายเยี่ยมลยครับสองทางซ้ายใช่สองไหมไม่ใช่แต่หมายถึงน้อยกว่าสองนิดหนึ่งไม่ใช่ลบสองด้วยนะครับน้อยกว่าสองทางซ้ายก็ติดหนึ่งโอเคนะครับทีนี้เวลาทาทาไงเจอสองทางซ้ายทุกคนจะเจอสองมีประจุซ้ายประจุขวาก็เหมือนกันน้องเอาสองไปแทนค่าดูก่อนถ้าแทนเสร็จมันได้คําตอบเราก็ตอบเลยถูกไหมครับน้องก็เอาสองไปแทนค่าข้างบนได้ สองกำลังสองคือสี่บวกแปดได้สิบสองลบสิบสองศูนย์ข้างล่างง่ายพี่ช่วยเองศูนย์ถูกไหมครับแทนเสร็จแล้วได้ศูนย์ส่วนศูนย์แล้วบอกโอ้สบายถ้าได้ศูนย์ส่วนศูนย์ก็ทําไงเรียกใครมาช่วยโลปิตานเหมือนเดิมถูกไหมครับก็ดิฟข้างบนดิฟข้างล่างแต่คราวนี้ปัญหาจะเกิดตรงไหนดิฟข้างล่างถูกไหมครับข้างบนน่ะมันดิฟได้แน่ใครๆก็ดิฟเป็นแต่ข้างล่างดิฟแล้วมันติดติดค่าสมบูรณ์ถูกไหมครับมันดิฟไม่ได้ถ้าดิฟไม่ได้ทําไง ขั้นตอนที่1เลยนะครับเวลาน้องเจอโจทย์ค่าสมบูรณ์จาไว้เลยในบทนี้ไม่ว่าจะเป็นลิมิตหรือดิฟก็ตามถ้าเจอค่าสมบูรณ์เมื่อไหร่บททิ้งก่อนเลยทีนี้วิธีการลดทุกคนแน่าจะพอจําได้เดี๋ยวพี่กอลฟตัวให้นิดนึงนะครับวิธีการลดค่าสมบูรณ์มาจากความรู้ตอนม .4 ตัวนี้ไงจำได้หรือเปล่าเอ่ยถ้าเกิดเรามีอาะขยับมาข้างล่างนิดนึงนะครับถ้าเกิดเรามีค่าสมบูรณ์ของ a จําได้ไหมตอนม .4 เราเคยเรียนค่าสมบูรณ์หรือแอบส์ลูด a เวลาถอดออกมาจะมีอยู่2แบบแบบแรรกกก็็คืือออออาจจะถดดดดไไ้ A ตัวเิมหมห่ด,ด้ ลบ a ก็ได้ถูกไหมครับถ้าเป็น a ตัวเดิมจะถอดเมื่อไหร่ครับกรณีที่ a ข้างในทําไมครับมากกว่าหรือเท่ากับ0ถูกไหมครับแต่ถ้าถอดได้ลบ a เมื่อไหร่ครับเมื่อ a ข้างในน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ูถูกไหมง่ายๆก็คือค่าสมบูรณ์เนี่ยจะถอดได้ a ตัวเดิมเมื่อ a ข้างในเป็นบวกแต่จะถอดได้ตัวติดลบเมื่อ a ข้างในเป็นลบถูกไหมครับนี่คือหลักการง่ายๆเวลาถอดดูง่ายเลยถอดได้ตัวเดิมเมื่อไหร่นะข้างในเป็นบวกถอดได้ตัวติดลบเมื่อข้างในเป็นลบ เพราะฉะนั้นหน้าที่น้องน้องก็ต้องมาถอดไอ้เจ้าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับว่าถอดได้ตัวไหนระหว่างตัวเดิมกับตัวติดลบน้องก็ต้องมาพิจารณาว่าไอ้เจ้าข้างในตัวนี้ข้างในค่าสมบูรณ์ตัวนี้เป็นบวกหรือเป็นลบถู่ไหมครับวิธีพิจารณาง่ายๆน้องก็มาดูคําว่า x เข้าใกล้2ทางซ้ายเนี่ยนิยามต้องแมน x ใกล้2ทางซ้ายแปลว่า x ไม่ใช่2แต่น้อยกว่าหรือมากกว่าน้อยกว่านิดเดียวเองไอ้น้อยกว่า2นิดหนึ่ง x มีค่าประมาณเท่าไหร่ครับนิดเดียว1จุด 9.9ก็ได้ถูกไหมน้อยก็2นิดหนึ่งถูกไหมครับล้วก็เอา1.99เนี่ยนี่แทนค่าเข้าไปเลยในค่าสมบูรณ์ดูซิว่าเป็นบวกเป็นลบ1.99แทนเข้าไปลบ2ได้ลบนิดหนึ่งถูกไหมถ้าแทนเสร็จได้ลบนิดหนึ่งแสดงว่าไอ้เจ้าค่าสมบูรณ์ตัวนี้ต้องถอดได้ตัวไหนครับตัวติดลบแน่ถูกป่ะพร้นออกมาก็จะกลายเป็นลิมิต x เข้าใกล้2ทางซ้ายถูกไหมครับข้างบนเราไม่ยุ่งอยู่แล้วลอกมาเลย x กาลัง2บวก 4x ลบ12 ขณะที่ข้างล่างแทนแล้วได้ลบก็ถอดได้ตัวติดลบก็คือลบ x ลบ2ถูกไหมครับเรียบร้อยละคราวนี้เราก็ดิฟสบายแล้วครับเพราะมันไม่มีค่าสมบูรณ์ละมาทุกคนครับช่วยพีก่ก๊อปดิฟเลยเหมือนเดิมด้วยความว่องไวเเขาใกล้2ทางซ้ายข้างบนบวกกันลบกันดิฟแจกได้ดิฟ x กำลังสช่วยหน่ครับ 2x แล้วก็บวกด้วย4ครับข้างล่างลบลบ ลบหนึ่งถูกต้องครับอ่าเรียบร้อยละสุดท้ายเราก็เอาสองแทนค่าอกีสองคูณสองได้สี่บวกสี่แดหารด้วยลบหนึ่งอบดังๆเลยครับลบแดถูกต้องสรุปขอไครถูกไหมถูกเต็มๆเห็นไหมครับขอไข่ก็ถูกแน่นอนอเคยไหมครับสรุปไก่ถูกโทษไก่ผิดครับใครถูกตอบข้อไหนอ่าข้อสาครับเยี่ยมเลยสองข้อแรกสําหรับลิมิตนะครับอ่าเชิญเลย มาดูข้อที่4กันเลยครับมาเก็บเรื่องความต่อเนื่องกันต่อข้อ4นะครับโจทย์ให้ fx มาเป็นฟังก์ชันที่มีปีก,กาถาถามไม่ง่ายเลยปีก,กามีกี่ปีกครับ2ปีกน้องนับไหครับพี่ดูงก็มีปีกเดียวเห็นไหมหลายคนนับปีก,กาลายมากนะครับปีกเดียวแต่แยกเป็น3ฟังก์ชันโอเคไหมครับหลักการเรื่องความต่อเนื่องนี่ง่ายจริงๆถ้าทุกคนจําหลักการได้อ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่กอบจะทวนหลักการคร่าวๆให้ก่อนนะครับ เวลาน้องเช็คความต่อเนื่องเช็คไอสมมติเราจะพิจารณาฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งที่มีความต่อเนื่องอสมมติเราจะเช็คนะครับต่อเนื่องต่อเนื่องพี่กอล์ฟเรียกสั้นๆว่าคอนก็แล้วกันนะครับเดาได้นะคอนตัวนี้มาจากคําว่าคอนจูเกตกลับบ้านไปเลยนะครับคนละเรื่องเลยนะครับคอนตัวนี้มาจากคาว่าคอนต i นิวต่อเนื่องนะคอนจูเกตน่ารักจังนะถ้าเราจะเช็คว่าต่อเนื่องหรือคอนไหมที่ x เอ่ากับ a เราก็พิจารณาไม่ยาก ฟังก์ชันตัวหนึงนะครับมันจะต่อเนื่องหรือคอนที่ x ถ้ากับ a เมื่อมันต้องเป็นจริง3ข้อถูกไหมครับข้อที่1ในชีทมีพิมพ์ให้นะครับนั่นคือ f a ต้องทําไมครับเออหาค่าได้เยี่ยมเลยครับและข้อที่2ใครต้องหาได้อีกลิมิตของ f x แล้ว x เข้าใกล้ a ก็ต้องหาได้ด้วยถูกไหมครับและสําคัญข,ข้อที่3 f a กับลิมิตที่หาได้ต้องทําไมกันด้วยครับ เท่ากันเก่งมากโอ้ยงี้พร้อมสอบเต็มที่เลยเนี่ยต้องเท่ากันด้วยโอเคไหมครับเวลาทำเราก็ทําแบบนี้ทุกข้อเลยข้อนี้หนึ่งถ้าอยากรู้ว่าต่อเนื่องไหมไม่นะนี่ f a หาได้ไหมขั้นแรกข้อนี้สลิมิตหาได้ไหมแต่ตัวนี้ต้องคุยกันต่อน,นิดนึ่งคําว่าลิมิตหาค่าได้ไหมน้องเช็คอย่างไง